พยัญชนะประสมตลเป็นพยัญชนะประสมระหว่างเสียงตและเสียงลโดยขั้นตอนแรก 1. ริมฝีปากล่างมาสัมผัสกับริมฝีปากบน 2. ยกเพดานอ่อนขึ้นชิดผนังคอเพื่อไม่ให้ลมออกทางจมูก 3. เส้นเสียงไม่สั่นและไม่มีการพ่นลมออกทางปาก 4. นำปลายลิ้นสัมผัสกับปุ่มเหงือกโดยลักษณะของลิ้นสองข้างของลิ้นจะงอขึ้นมีช่องข้างลิ้นทั้งสองทำให้สามารถมีลมผ่านออกไปทางช่องปากได้ 5. ยกเพดานอ่อนชิดผนังคอเพื่อไม่ให้ลมออกทางจมูก 6. เส้นเสียงสั่นมีการพ่นลมออกทางด้านข้างทั้งสองของลิ้น